ความสงสัยส่วนตัวล้วนๆเลยไอ้เจ้าล้อมาจูเลียตเนี่ยสีปกต่างกันแต่รหัส BK200121แกะมาจะซ้ำกันไหมปะจะมาลองกันเลยนะครับสวัสดีครับพบกับพี่เก้งครับพี่เก้งทอยครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับต้นคลิปเลยนะครับนี่ครับมาจูเลียต2ใบเจ้าล้อมาจูเลียตราคา129บาทที่หาซื้อได้ตามเซเว่นในเซเว่นนะครับเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยสีล้อแม็กเป็นสีดำครับตอนนี้ล้อแม็กเป็นสายรุ่งเลย7สีซึ่งราคา129บาทเท่ากันนะแล้วก็รหัส BK ครับนี่ครับรหัสเดียวกันเลยนะแต่หน้าปกอ่ะสีตรงล้อแม็กอ่ะมันต่างกันนะครับนะเดี๋ยวมาชำแหละกันเลยดีกว่านะว่ามันจะซ้ำกันไหมแต่รหัสมันเดียวกันด้วยนะมาชมกันครับผมนี่แหละก็สงสัยนั่นแหละเพื่อนๆ2อันเลยนะถ้าใครตามช่องชีเก้งทอยนะครับช่องชีเก้งทอยจะเป็นประเภทเสียงดวงครับไม่ส่องอยู่แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวมาเปิดเลยทั้ง2อันเดี๋ยวขอแกะซีลออกนะใช้มีดก็ระวังรอยความคมต่างๆนะครับเดี๋ยวแกะเจ้าล้อดำกันก่อนเลยอ่ะมันลุ้นเจ้าล้อดำนะจะล้อแม็กดำนี่นะ BK นี่นะBK200121นะแกะยากนี่ครับเดี๋ยวมารีวิวทีหลังวางไว้นี้ก่อนนี่นะในคันนี้นะนี่นะจะล้อสีลุ้งล้อแม็กสีลุ้งอยากรู้อ่ะอยากรู้ลุ้นเฮ้ยไม่เหมือนกันเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาชำแหละกันดูว่าความแตกต่างเนี่ยมันคืออะไรตามนี้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับล้อสีลุงได้เป็นลายโครเมียมนะครับนะแล้วก็ล้อธรรมดานะครับรหัสเดียวกันนะไม่ซ้ำกันนะครับผมโอเคได้อะไรบ้างเนี่ยในรหัสนี่นะครับ BK 2100121นี่ต้องเป็นรถจากเกมแน่นอนเลยนะครับเกมไอ้แกนทูริสโมแน่นอนเลยคันนี้นะครับมีหรือยังเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันนะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอีก BK นึงนะไม่เกี่ยวกับล้อนะครับเป็นสกิล1ต่อ64นะครับตัวนี้ Mitsubishi ครับจาก Vision Gran Turismo นะครับ XR นะนี่เลยนะครับลูกเล่นไม่มีอะไรครับตรงนี้สปอยเลอร์เป็นพลาสติกครับสีเป็นสีบรอนเงินนะครับแถบคาดสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ Mitsubishi นะตัวนี้พื้นเป็นพื้นเรียบครับมีหมุดเดียวตัวนี้น่าจะชินกันแล้วโอเคนะจุดประสงค์ของคลิปนี้คือมาพิสูจน์ทฤษฎีนะแล้วตัวต่อไปนะครับโหคันนี้สวยแน่นอนครับเป็นสีโครเมียมอ่ะมาดูใต้ท้องกันก่อนตัวนี้นะครับเป็น1ต่อ59ครับตัวนี้เป็น Porsche ครับ911 GT 3RS นะครับตัวนี้คุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็ล้อแม็กสีดำทางมาจูเลียตเนี่ยเอามารีบ่อยนะตัวนี้มาในสีฟ้าครับนี่ครับโอเคก็พิสูจน์ทฤษฎีนี้ไปแล้วนะครับว่าฝารหัสเหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะต้องซ้ำกันนะแล้วตัวนี้น่าจะเป็นลายโครเมียมฝาสีเนี่ยนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะถ้าเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็มาคอมเมนต์นะครับนี่ครับพี่เก้งจัดมาแล้วคือสงสัยไงนะสงสัยก็เลยต้องหาคำตอบนะครับเจอกันคลิปหน้ากับพี่เก้งนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ